ตำนานที่ยังมีลมหายใจผู้ก่อตั้งวงฮาร์ดร็อกพี่แน็กไฮร็อกครับไปออดิชั่นต้องไปยกมือไหว้เขาบ้างสุดท้ายคือรู้ว่าทำไงไม่มีเงินแล้วเงินที่ได้มาเริ่มหมดไร้หล่อลงไปเรื่อยๆแล้วก็เลยคีย์บอร์ดเขาเช่าชั่วโมงละ200ถ้าเราทำวงดนตรีแล้วนะเราไม่มีห้องซ้อมไม่มีเงินไปซ้อมห้องซ้อมหรอกเพราะว่าห้องซ้อมมันแพงไอ้แม็กมันมีห้องซ้อมอยู่แล้วหวานเลยก็กอดคอกันจะตายวะเนี่ยก็เลยบอกว่าเราไม่จนหนทางสิแม็กเราต้องไปต่อให้ได้ว่าเราตั้งใจกันไว้แล้วมึงก็ไม่เลิกใช่ไหมบอกไม่เลิกกูไม่เลิกแล้วก็เลยบอกเฮ้ยลองปลุกมันดูไว้เผื่อมันจะอยู่กับเราได้ก็บอกเอ๊ะมึงปลุกได้แม็กปลุกได้ตุ้ยบอกแม็กปลุกได้ปลุกได้บ้าล็อกมากคือบ้าล็อกมากคนนี้ก็คือไอ้เต้ยโหพวกนายนะแม่งแจ๋วว่ะถ้าได้เราไปนะแม่งโคตรยอดเลยไอ้ตุ้ยไอ้นี่วะบ้าบอคุยไม่รู้เรื่องอะเนี่ยเอาแม่งไปก่อนนะไอ้นี่ละพอดีเห็นคนเล่นกีตาร์โป่งอยู่เล่นอยู่คนเดียวบอกว่าเอ้ยไอ้นี่เป็นใครวะร้องเพลงยังจำไว้ของพี่อิทธิเสียงดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าไอ้ตุ้ยแกผมก็ยืนกับไอ้หลังมันชื่อไอ้เป้มึงสนใจมันเหรอมึงลองไปถามมันได้ว่ามึงอยากอยู่วงไฮร็อกไหม